สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนัตติ้งค่ะวันนี้ก็แบบมีความหนาวมากหนาวแบบแต่จริงๆแล้วอากาศร้อนมากแต่แอปหนาวไว้ก่อนนะคะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอที่เชื่อว่าหลายคนรอคอยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งใจจะทำเป็นคอลแลบเรชั่นนะคะแต่ไม่มีใครคอลแลบด้วยน่าสงสารเลยอ่ะดูน่าสงสารมากก็คือคลิปนี้นะคะจะเป็นรุก How to หรือว่า Tutorial นะคะในการแต่งหน้าในธีมของเป็นคริสต์มาสนั่นเองนะคะก็คือแน่นอนคริสต์มาสที่นัตตี้ตั้งใจวันนี้ยังไงก็ต้องปากแดงแน่นอนส่วนสีตาวันนี้นะคะเป็นสีที่นัตตี้เคยแต่งแล้วเหมือนกันนะคะในคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะที่ตอนก่อนอันนี้เราสวอตสีลิปสติกของเดอะปาล์มนะคะก็มีคนรีเควสต์มาว่าอยากได้ตาโทนสีนี้นะคะนะอันนี้นัตตี้เพิ่มความเป็นคอปเปอร์แล้วก็ความเป็นส้มเข้าไปอีกหน่อยนะคะก็เลยเป็นประมาณนี้นะให้เข้ากับปากแดงของเราวันนี้นะคะแล้ววันนี้เล็บก็แดงด้วยอุ้ยนะคะวันนี้ก็จะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาโอเคนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใช้เป็นไพรเมอร์นั่นเองนะคะวันนี้นัตตี้เลิกใช้ของอิลามัสก้านะคะแมตต์เวลกับไฮด้าเวลผสมกันค่ะเนื่องจากว่าอันนึงฉ่ำเนาะแล้วก็อีกอันนึงแมตต์นะคะก็จะได้ฟินิชแบบที่นัตตี้ต้องการในวันนี้นะคะไม่แมตต์จนเกินไปแล้วก็ไม่ฉ่ำจนเกินไปค่ะอารองลิปบาล์มกันสักนิดนึงนะคะวันนี้นัตตี้ใช้ลูคัสพาวนะคะโบกลงไปหนาๆเลยค่ะเพราะว่าแปะแห้งมากไม่โอเคสำหรับรองพื้นนะคะก็ใช้สูตรเดิมเลยนะคะเอสเตอร์ลอเดอร์ค่ะผสมกับจอร์โจอามานี่นะคะอันนึงหนาแมตต์แห้งนะคะส่วนอีกอันนึงก็ฉ่ำแล้วก็ถ่ายรูปสวยค่ะเพราะฉะนั้นผสมกันก็จะได้ฟินิชที่แบบว่ากำลังดีแล้วก็กำลังสวยเลยนะคะวิธีการลงของนัตตี้นะคะก็ใช้บิวตี้เบนเดอร์ในการลงเนื้อผลิตภัณฑ์เลยค่ะสำหรับจุดที่ต้องการปกปิดนะคะก็กดย้ำๆลงไปเลยค่ะนัตตี้จะไม่ใช้คอนซีลเลอร์นะคะถึงรอยเราจะเยอะมากก็ตามนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะใช้แค่รองพื้นอย่างเดียวก็พอแล้วสำหรับนัตตี้นะสำหรับคอนซีลเลอร์บริเวณใต้ตานะคะวันนี้นัตตี้จะใช้เป็นรองพื้นของคลินิกนะคะชื่อของเขาคือ Beyond Perfect นะคะตัวนี้จะเป็นรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ไปด้วยในตัวนะคะอันนี้สีที่นัตตี้ใช้คือเบอร์66นะคะสีเข้มสุดในเมืองไทยแล้วแต่ก็ขาวกว่าสีผิวของนัตตี้นะคะเพราะฉะนั้นนัตตี้ก็เอามาใช้เป็นแทนคอนซีลเลอร์ไปเลยนะคะลงบริเวณจุดไฮไลท์ค่ะจากนั้นก็เขี่ยด้วยบิวตี้เบนเดอร์เลยค่ะเรามาทำการเบกกิ้งกันสักหน่อยนะคะวันนี้นัตตี้ใช้แป้งพรนะคะสีชมพูแป้งเด็กสมัยมัธยมของเรานะคะตอนนี้เขาฮิตกันมากในการเบกกิ้งโดยใช้แป้งเด็กเนาะแต่นัตตี้ไม่แนะนำแป้งเด็กนะเพราะว่าแป้งเด็กเขามีส่วนผสมของไฮคามินแป้งเด็กถูกออกแบบมาให้เพื่อทาก้นเด็กเพราะฉะนั้นนะคะไม่เหมาะกับการเอามาทาหน้าเด็กค่ะเพราะว่ามันจะดูดซับความชื้นออกจากผิวของเราแล้วทำให้หน้าของเราแห้งลอกได้นัตตี้แนะนำเป็นแป้งกระปุกอย่างเงี้ยมันจะโอเคกว่าเพราะว่าการเบกใช้แป้งค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เปลืองแป้งค่อนข้างมากใช้แป้งแพงกระปุกละพันก็ไม่ไหวเนาะวิธีการเบกเนาะก็ลงแป้งเยอะๆเลยค่ะบริเวณจุดไฮไลท์ของเรานะคะเลือกเป็นที่แบบแป้งที่มีแบบว่ามีความขาวหน่อยนิดนึงค่ะจะเหมาะมากแล้ววิธีการเบกนะคะนัตตี้บอกเลยว่าไม่จำเป็นสำหรับทุกคนนะคะถ้าต้องการหน้าแน่นก็เบกเลยค่ะแต่ถ้าต้องการชีวิตประจำวันไม่ได้ต้องการหน้าแน่นก็ไม่ต้องเบกค่ะเพราะว่าหน้ามันจะดูแป้งมากจากนั้นนะคะแล้วก็เซตรองพื้นในส่วนที่เหลือนะคะที่เราไม่ได้เบกนะคะด้วยแป้งเดลิฟธนาคารนะคะตัวนี้จะสีค่อนข้างเหลืองแล้วก็เนื้อค่อนข้างแห้งแล้วก็แมตต์นะคะนัตตี้ก็เลยจะชอบบอกว่าเซตบริเวณอื่นๆนะคะอันนี้วันนี้ต้องการหน้าแน่นเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นแป้งผสมรองพื้นอัดเข้าไปเลยค่ะสำหรับเขียนคิ้วนะคะวันนี้นัตตี้ใช้เจลเขียนคิ้วของวินมีเหมือนเดิมนะคะชอบตัวนี้มากตัวนี้ข้อดีของเขาเลยก็คือเขียนง่ายแล้วก็แห้งช้านะคะอีกอย่างนึงเลยก็คือในเรื่องของสีค่ะตัวนี้สีเป็นสีที่เข้ากับผมดำของนัตตี้ไม่เขียนนะวันนี้นัตตี้จะเขียนคิ้วตามรูปคิ้วเลยค่ะชอบคิ้วแบบไหนโก่งแค่ไหนก็เขียนเอาตามสบายเลยค่ะแล้วแต่คนเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์เก็บบริเวณใต้ท้องคิ้วนิดนึงนะคะถ้าใช้เป็นพวกเจลเขียนคิ้วอาจจะต้องเอาคอนซีลเลอร์เก็บแล้วก็เติมไปเรื่อยๆอะค่ะคือจนได้โครงคิ้วที่เราแบบว่าโอเคแล้วเพราะว่าบางทีมันก็จะเลยแล้วเลอะเทอะได้หรือว่านัตตี้เขียนคิ้วไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือบอกว่ามันก็จะต้องแบบว่าลบแล้วก็เติมลบแล้วก็เติมอย่างเงี้ยจนกว่าจะได้คิ้วที่มันเป๊ะจริงๆเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใช้แป้งปัดแป้งในจุดที่เราเบกกิ้งไว้นะคะออกต่อไปเราก็จะใช้เอลคอนโทรพาเลตนะคะเลือกสีน้ำตาลช่องที่3เนาะปัดช่วงกรอบหน้าค่ะเป็นบอนเซอร์นั่นเองแล้วก็ใช้สีช่องที่4สีสุดท้ายนะคะเป็นคอนทัวร์นั่นเองครับมันจะเป็นสีน้ำตาลออกอมเทานะคะก็ลุคนี้คอนทัวร์แน่นๆหนักๆเลยค่ะขอแบบว่าสุดพลังมากเพราะว่านัตตี้ถ่ายเสร็จแล้วนัตตี้จะต้องไปงานต่อนะคะ
มาเริ่มขั้นตอนการแต่งตานะคะวันนี้ใช้อายไพรเมอร์เหมือนเดิมนะคะของนานั่นเองนะคะลงให้ทั่วปกตาเลยค่ะส่วนขอบตาล่างนะคะก็ให้ใช้คัตเติ้ลบัดช่วยในการเขียนนะคะแต่อันนี้นัตตี้ลืมนิดนึงเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าจะลงอายไพรเมอร์บริเวณขอบตาด้านล่างค่ะควรจะลงตั้งแต่ก่อนที่เราจะลงรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์เพราะไม่งั้นนะคะตัวอายไพรเมอร์มันจะไปจับกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เราลงก่อนหน้านี้เราเป็นคราบได้อันเนี้ยแอบเป็นคราบนิดนึงเหมือนกันนะวันนี้ใช้สติ๊กอายแชโดว์ของ Eclipse นะคะลงเป็นเบสไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอายแชโดว์สีหลักเราจะเป็นกลิตเตอร์นะคะก็ลงไปแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ใช้แป้งเกลี่ยแบบว่าอันนี้ไม่ต้องเน้นอะไรมากมายอายแชโดว์วันนี้นะคะกลับมาใช้พาเลตของ KMA เหมือนเดิมเนาะ36สีเพราะว่าสีมันเยอะดีมีสีที่เราต้องการนะคะสีแรกนัตตี้จะใช้เบอร์3นะคะเป็นสีน้ำตาลออกอมส้มนิดนึงค่ะใช้เป็นสี Transition Color นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้สีเบอร์4นะคะเป็นสีแบบออกส้มอมเหลืองเลยค่ะลงช่วงบริเวณหางตาเข้ามานะคะเกี่ยให้ดูฟุ้งมากที่สุดเท่าที่จะฟุ้งได้นะคะแต่ต้องการสีชัดนิดนึงนะคะอาจจะต้องแบบว่าค่อยๆเติมค่อยๆเบนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นค่ะก็ใช้แป้งเบนสะอาดๆอีกอันนึงนะคะเกลี่ยช่วงขอบค่ะทำให้ดูบอกว่าฟุ้งมากที่สุดนะจ๊ะส่วนขอบตาด้านล่างนะคะก็ลงสีเบอร์3นะคะลงให้ทั่วขอบตาด้านล่างเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใช้สีเบอร์4นะคะลงช่วงเน้นบริเวณช่วงหางตาก็พอค่ะถ้ารู้สึกว่าลงเยอะไปแล้วตาดูห่อยมากนัตตี้ไม่สามารถลงอายแชโดว์บริเวณใต้ตาเยอะๆมากๆเหมือนฝรั่งนะคะก็ใช้คัตเติ้ลบัดในการเก็บนิดนึงค่ะเรามาสร้างเบ้าตาฝรั่งกันนะคะวันนี้นัตตี้ใช้เกอร์ลี่อายเหมือนเดิมนะคะติดซ้อน2ไปเลยค่ะเมื่อเราติดลงไปที่เปลือกตาแล้วค่ะนัตตี้แนะนำว่าให้ทำตาปืออย่างนี้ไว้ก่อนนะเหมือนแบบว่าเพิ่งตื่นไว้ก่อนนะเพราะว่ากาวมันยังไม่แห้งดีค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กาวยังไม่แห้งดีค่ะแล้วเรากระพริบตาก่อนนะคะบางทีเนื้อกาวอะค่ะมันจะติดกับชั้นหนังตาของเราทำให้ชั้นตาเราไม่เกิดเราก็เติมกาวอีกนิดนึงค่ะช่วงบริเวณหัวตาแล้วก็หางตานิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่แบบว่ามันจะหลุดออกได้ง่ายมากที่สุดเหมือนเวลาเราติดของตาปลอมอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เติมอีกนิดนึงเนาะแล้วก็รอให้มันแห้งทีเดียวค่ะค่อยแบบว่ากระพริบตาได้ทำตาปืนไปก่อนเนาะพอเราติดเทปติดตา2ชั้นไปแล้วนะคะสีอายแชโดว์อาจจะหลุดออกไปนิดนึงค่ะนัตตี้แนะนำว่าให้เติมสีเพิ่มเข้ามาหรือใช้แป้งเบนที่มันเหลืออยู่นะครับเกลี่ยนิดนึงค่ะมาถึงอายแชโดว์สีหลักนะคะวันนี้นัตตี้ใช้พาเลตไว้4นะคะใช้สีเฟรมนะคะเป็นสีที่นัตตี้ชอบมากก็ใช้นิ้วมือทำการแพ็คไปก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยใช้แป้งนะคะเก็บรายละเอียดช่วงบริเวณหัวตาหรือขอบนิดนึงค่ะสำหรับหัวตานะคะนัตตี้จะหยิบMaybelline Hyper Diamond นะคะใช้สีอันนี้สีมันจะเป็นออกแบบเหมือนโลสโก้อะค่ะสว่างๆลงช่วงบริเวณหัวตานะคะทำให้ตาดูแบบเปิดโอเพนมากขึ้นสว่างมากขึ้นไปอีกนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะนัตตี้รู้สึกว่ามันยังส้มไม่พออยากส้มกว่านี้อีกนะคะนัตตี้ก็เติมสีจากพาเลต KMA เบอร์4เหมือนเดิมค่ะสีที่ออกโทนส้มนะคะเกลี่ยจากบริเวณช่วงหางตาเข้ามาจนถึงแบบว่าเกือบหัวตาเลยค่ะก็พยายามเกลี่ยเติมไปเรื่อยๆนะคะให้มันฟุ้งมากที่สุดให้มันดูมีความส้มมากที่สุดลุคนี้จะเน้นส้มเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอส้มชัดๆเนาะเสร็จแล้วไฮไลท์หนกคิ้วนะคะด้วยพาเลต Elf Contour Palette เหมือนเดิมนะคะใช้สีช่องที่2นะคะเป็นสีน้ำสีสว่างเนื้อแมตต์เนาะเมื่อเราได้สีตาระเบ้าตาแบบที่เราต้องการแล้วนะคะนัตตี้ก็จะทำการดัดขนตาก่อนเลยค่ะสำหรับขนตาปลอมวันนี้นะคะนัตตี้ใช้ขนตาปลอมของคุณแม่ป้อมวินิตเนาะเป็นเบอร์คือ Up and Here นะคะเป็นแบบว่าอันนี้จะไม่เน้นฟูลมากจะเน้นแบบยาวคอนตาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ปัดมาสคาร่าเลยค่ะวันนี้นัตตี้ใช้มาสคาร่าของ Fairy Dot นะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะเพิ่งออกนะคะราคาแพงมากราคาสะเทือนใจมากแต่มันดีมากเธอเติมอายไลเนอร์ที่ขอบตาด้านล่างนิดนึงนะคะอันนี้นัตตี้จะใช้ของ Beauty Cottage นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะจะมีชิมเมอร์อยู่เล็กๆมากเลยแล้วก็เติมอายไลเนอร์แบบลิควิดช่วงบริเวณโคนขนตานะคะทำให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมมันดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้นัตตี้ใช้ของเธอเหมือนเดิมเนาะปัดแก้มวันนี้ใช้ของอีลามัสกันสีส้มที่แบบส้มอิดที่ส้มมากส้มแบบส้มจริงๆนะคะอันนี้แนะนำว่าปัดทีละน้อยแล้วค่อยเพิ่มมานะคะอย่าแตะเยอะนะคะแตะนิดเดียวพอเพราะสีมันเข้มมากนะจ๊ะลุคนี้ไม่ต้องการเน้นแก้มนะคะเน้นแบบว่าละเลือพอนะจ๊ะเรามาไรจมูกกันนิดนึงนะคะเกือบลืมไปเลยก็ใช้สีช่องที่3ของ Elf Contour Palette เหมือนเดิมนะคะที่เราใช้บอนเซอร์ตะเกียค่ะมาไลท์จมูกเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ปัดไฮไลท์นะคะวันนี้นัตตี้ใช้ไฮไลท์ตัวเดิมของ Victoria Jackson นะจ๊ะปัดช่วงเน้นบริเวณช่วงโหนกแก้มอย่างเดียวค่ะเน้นแบบเยอะๆพุ่งๆปัดแบบป
ัดไฮไลท์เหมือนบอกว่าเวลาถ่ายรูปมาแล้วจะแบบว่าเหมือนหน้าฉายแสงค่ะจะเห็นไฮไลท์แบบเด่นลอยมาบอกว่าเหมือนสาดแฟทให้หน้าฟิลนั้นเลยปัดเยอะๆอย่างนั้นเลยนะจ๊ะเน้นโหนกแก้มพอนะคะส่วนบริเวณ T โซนที่เราทำการแบบว่าเบรกไปแล้วอะค่ะไม่ต้องปัดเยอะก็ได้ปัดแบบนิดเดียวเลยเอาก่อนที่เราจะทาลิปสติกนะคะเรามากู้ริมฝีปากกันในเนื่องค่ะช่วงนี้อากาศแบบเปลี่ยนแปลงเนาะปากแห้งมากลอกมากแล้วปากเยินมากลิปสติกที่เราจะทาวันนี้คือเนื้อแมทมากถ้าปากเยินขนาดนี้พังค่ะอย่างตอนแรกนาตี้ลงลิปบาล์มไปแล้วเนาะเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้ผ้าขนหนูนะคะชุบน้ำอุ่นนะคะทำการถูพวกแบบว่าเศษพวกเดซเซลอะไรต่างๆที่ริมฝีปากนะคะออกไปก่อนค่ะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยซ้ำพักสักประมาณ 2-3 รอบจนบอกว่าผิวหนังบริเวณริมฝีปากที่มันลอกๆค่ะหายไปจนหมดแล้วอะค่ะค่อยทาลิปสติกเนาะเอารองพื้นที่เหลือติดบิวตี้เบนเดอร์อยู่นิดๆหน่อยๆนะคะมาทำการใช้แทนคอนซีลเลอร์กบริมฝีปากไปเลยค่ะลิปสติกวันนี้นะคะแน่นอนธีมวันนี้เราจะมาเป็นสีแดงนะคะก็คือนาตี้ใช้ของ The Palmy Matte Hue นะคะสีรอยัลนะคะสีนี้เป็นสีที่สวยมากทุกคนทาได้แล้วทุกคนรอดนะคะสีนี้เนี่ยตี้ทาแล้วดูฟันขาวมากมันจะเป็นแบบแดงแบบคลาสสิกแต่แบบว่ามันมีติดความอมส้มนิดนึงนะเอาโอเคนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคคริสต์มาสของเรานะคะก็โอ้โหดูชุดแล้วแบบว่ามีความหนาวมากมีความขนมีความเฟอร์นะคะแบบว่าเหมือนอยู่ลอนดอนเหมือนอยู่ LA แต่เปล่าอยู่เมืองไทยอากาศร้อนตับแลบไม่มีความหนาวเลยฮัลโหลถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับรายชื่อเครื่องสำอางทั้งหมดนะคะนัตตี้จะใส่ไว้ในช่องกล่องอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับนัตตี้ด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะ Merry Christmas ค่ะ